้านสวนเราฝันเสนอหนองน้ำแห่งชีวิตตอนที่สองน้ำให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่ใดมีน้ำที่นั่นมีสิ่งมีชีวิตหนองน้ำมีทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่จากตอนที่หนึ่งได้นำเสนอให้เห็นว่าหนองน้ำนั้นมีสัตว์อาศัยอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะนกมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นอีโก้งหรือจะเป็นนกพริกหรือจะเป็นนกยางไฟหัวดำแต่ในหนองน้ำเดียวกันนั้นยังมีนกชนิดอื่นๆอยู่อีกเป็นจำนวนมากนกเป็ดแดงที่เราเห็นอยู่นี้ปกติจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่แล้วก็มีฝูงย่อยกระจัดกระจายในช่วงจับคู่ทำรังก็จะแยกตัวออกไปเป็นคู่แต่ที่หนองน้ำแห่งนี้มีนกเป็ดแดงอยู่เป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่า 30-40 ตัวในช่วงเวลาเช้านกเป็ดแดงจะหากินหลังจากนั้นก็จะขึ้นมาผึ่งแดดตากขนเพื่อให้ขนแห้งและสะอาดจริงๆแล้วตามขนและตามตัวของนกเป็ดแดงนั้นจะมีเคลือบน้ำมันชนิดหนึ่งซึ่งออกมาจากขับออกมาจากผิวหนังทำให้ตัวนั้นไม่เปียกชื้นแต่นกเป็ดแดงนั้นนอกจากจะว่ายน้ำเก่งแล้วก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่านกเป็ดแดงนั้นลุยน้ำหรือเดินบนจอกแหนได้ด้วยโดยเฉพาะหนองน้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยจอกแหนเต็มไปหมดนอกจากจะเป็นที่วิ่งของนกพริกหรือนกอีโก้งแล้วนกเป็ดแดงก็ยังสามารถเดินบนจอกแหนได้เช่นกันจากภาพเราจะได้เห็นว่านกพริกนั้นเดินได้สบายสบายส่วนเป็ดแดงนั้นถึงแม้จะเดินบนจอกแหนได้ลำบากกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังสามารถดำผุดดำว่ายแล้วก็เดินไปเรื่อยๆหรือว่ายไปเรื่อยๆแล้วค่อยมายืนบนจอกแหนได้อีกเป็ดแดงกลุ่มนี้คงกำลังพักผ่อนหลังจากที่ออกหาอาหารในช่วงเช้าข้างๆกันนั้นก็ประกอบไปด้วยนกยางกรอกพันจีนนกยางกรอกตัวนี้ยังอยู่ในชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ์แต่จริงๆแล้วช่วงนี้กำลังเริ่มที่จะผลัดขนเป็นเข้าสู่ยางกรอกในชุดขนชุดผสมพันธุ์แต่ละตัวก็จะมีสีต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นยางกรอกพันจีนยางกรอกพันชวายางกรอกพันอินเดียในหนองน้ำเดียวกันเราก็ได้เห็นความน่ารักของเจ้าเป็ดแดงเห็นไหมครับเจ้าเป็ดแดงตัวเด็ก2ตัวนี้กำลังดำผุดดำว่ายกระดื้บกระดื้บไปเรื่อยๆบนจอกแหนซึ่งก็มีแม่อยู่ข้างๆนั่นเองกำลังเฝ้าดูลูกฝึกหากินแล้วก็ฝึกที่จะใช้ชีวิตอยู่บนจอกแหนเดินไปเดินมาได้ด้วยการทรงตัวนั่นไงแม่กำลังสาธิตให้ดูทำอย่างนี้ลูกแต่ด้วยความตัวเบาของเจ้าลูกน้อยยังตัวเล็กอยู่ก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นเป็ดแดงบางกลุ่มก็ขึ้นมาพึ่งแล้วกำลังจัดขนไซส์ขนแต่งขนแล้วนะครับก็คงอิ่มกันเป็นที่เรียบร้อยส่วนนกชนิดอื่นๆหรือเป็ดแดงตัวอื่นๆก็ยังต้องหากินกันต่อไปใครยังไม่อิ่มก็จัดต่อใครอิ่มแล้วก็พักแต่งขนผึ่งแดดเห็นไหมครับตัวนี้กำลังแต่งขนไซส์ขนโดยมีแม่ยืนเฝ้าอยู่ห่างๆถัดมาไม่ไกลก็ยังมีนกพริกอยู่อีกเช่นกัน
ราะหนองน้ำแห่งนี้มีนกอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อคงเมื่อยเท้านะครับนั่นเห็นไหมสะบัดเท้าแกว่งไปมาเป็นการผ่อนคลายส่วนเจ้าตัวนี้ขอแม่เดินออกมาเล่นอีกนิดนึงด้วยความรู้จักมักคุ้นกับเจ้านกพริกในวัยใกล้เคียงกันดูนกอย่างอนุรักษ์และช่วยกันอนุรักษ์นกตลอดไปนะครับขอบคุณครับ